คุณนิพนธ์ชวนประสิทธิ์ค่ะสวัสดีค่ะดีครับค่ะคุณนิพนธ์ใกล้จะประกาศงบแล้วนะคะอีกไม่กี่วันนี้นะคะก็ช่เหว็งนนี้ก็มีคอ่ีะเวนต์เรื่องของประกาศงบธนาคารนะฮะค่ะซึ่งก็จะเริ่มในสัปดาห์หน้านะสัปดาห์นี้แหละเดี๋ยวก็จะมีทิสโก้ประกาศมาแล้วนะฮะทิสโก้จะประกาศสัปดาห์นี้แล้วก็ต่อเนื่องสัปดาห์หน้านะครับทยแล้อวยกม็านะคะจะมีอีเวนต์ของเรื่องการเก็งกำไรเก็งกาดเก็งเรื่องการเลือกนายกเลยครับเป็นการเก็คง่ะกำไรนะนะครับเก็งกำไรเท่านั้นแค่เก็งกำไรไม่แค่เก็งกำไรก็ไม่ได้มองว่าเช็ดจะรับผลแล้วจะต้องเปลี่ยนทิศทางเป็นขึ้นไปแรงๆอะไรเงี้ยนะครับก็ไม่น่าจะใช่แบบนั้นนะมากที่สุดก็แนวต้านอยู่ที่1,553นะฮะก็คงได้ประมาณนี้ละ1,550นะก็ถือว่าเก่งละนะฮะกรอบล่างก็จะมีโซน1,460 1,430อะไรประมาณเนี้ยนะครับก็เป็นกรอบของการไซด์เวย์นะฮะก็ยังเป็นเหมือนเดิมที่เราผ่านมาค่ะนะครับที่ลงมา1,500ครั้งแรกนะครับเมื่อช่วงของหลายเดือนที่ผ่านมานะครับแล้วก็ผู้ไปผู้มาก็อยู่แถวนี้นะนะครับมันไม่ได้ไปไหนแล้วมันก็อยู่แถวเดิมนะฮะคน่ะะครับกรอบด้านล่างที่ทุกคนให้ทีตั่้งแตไป่มาถึงกลาง60เดือนมีนามามันก็อยู่ที่1,500นะฮะวันนี้มันก็1,500นะฮะมันไม่ได้ไปไหนนะคือเซ็ตยังอยู่ที่เดิมมามีนาเมษาพฤษภามิถุนากรกฎานะฮะ5 เดือนแล้วนะครับก็ไซด์เวย์อยู่ตรงเนี้ยนะฮะเป็นก็ต้องบอกว่าตลาดมันเป็นโซนไซด์เวย์นะครับมาสัก5 เดือนแล้วนะครับยังไม่มีทิศทางว่าจะเปลี่ยนเป็นขาขึ้นได้หรือว่าจะลงไปแรงๆนะฮะหุ้นก็สลับตัวเล่นไปรายตัวไปนะครับเป็นภาพอยู่แบบนี้นะครับวอลุ่มก็หายไปเรื่อยๆนะครับตลาดก็เริ่มซบเซาไปเรื่อยๆนะครับตัวที่ดึงเซ็ตก็ผ่านกันมาตัวเด่นสุดก็คือเดลตานะครับเดลต้าก็จะตัวที่ประคองเซ็ตไว้ให้อยู่ที่1,500เนี่ยนะครับถ้าไม่มีเดลต้านะครับไม่มีเดลต้าเนี่ยเดลต้ามันมาจาก300นะถ้าไม่มีเดลต้าเนี่ยเซ็ตก็จะลงต่ำจากคนี่้ะไปอีกสัก70 จุดก็1,430นะค่ะก็เดลต้าก็วิ่งปมระมาาณนี้แตกพานใแชล้ว่ก็ยังวิ่งกลับมาที่เดิมนะคะก็เหมือนกับว่าใครจับทางเดลต้าถูกเล่นฟิวเจอร์ก็จะเล่นได้ตังตลอดมันถึงถ้าจับทางถูกนะว่ามันจะขึ้นมันจะลงนะครับรอบนี้ก็เป็นตัวทำเซ็ตขึ้นมาให้ผ่าน1,500ขึ้นมาก็ต้องถือว่าเป็นเดลต้านะก็ขึ้นมาจาก70แต่เดลต้าขึ้นมาจาก70นะครับขึ้นมา100หนึ่งก็ทำให้เซ็ตขึ้นมา30 กว่าจุดจาก1,560ใช่ไหมครับเพราะนั้นถ้าจะพูดได้เต็มๆเลยว่าไอ้เซ็ตขึ้นมา40 จุดตรง1,500เนี่ยก็เป็นเดลต้าตัวเดียวที่ดึงขึ้นมาตัวอื่นก็เป็นตัวประกอบนะครับสลับเปลี่ยนกันไปรอนะฮะรอว่าเงินจะเข้ามาไหมต้นเดือนสิงหานะครับหรือกลางเดือนนี้จะเข้าไหมก็ต้องตามดูว่าเงินต่างชาติจะเข้าเมื่อไหร่นะฮะคือการเข้าในเดือนสิงหาเนี่ยเป็นการปรับพอร์ตก็อาจจะเข้าก็ได้อาจจะเริ่มเข้าตั้งแต่กลางเดือนก็ได้กลางเดือนกรกฎาก็ได้นะครับก็จะเป็นจังหวะหลายค่ะๆนะครับปลายเดือนก็จะมีเรื่องของ Federal Reserve อะไรเงี้ยนะครับทางด้านของปัจจัยทางด้านการเงินนะอาจจะมากระตุ้นให้หุ้นขึ้นไปได้ดีก็ได้เพราะหุ้นก็ไม่ได้อยากลงนะแต่คนที่ติดมาจากข้างบนตัวนี้ก็จะรู้สึกกลัวว่ามันจะลงใช่ไหมค่แะต่มันไม่มีสัญญาณว่ามันจะลงไปโซนต่ำกว่า1,430มากมายอะไรนะนะฮะแต่จะขึ้นหรือเปล่าเนี่ยอาจจะต้องใช้เวลารอนานนะครับเพราะว่าปัจจัยพื้นฐานมันไม่ได้มันหนุนให้เซ็ตกำไรของเซ็ตในรวมมันจะเติบโตขึ้นมากกว่าที่คาดการณ์นะครับก็ประมาณนี้นะฮะค่ะก็เหลือการเก็งกำไรกันไปทีเฟกนะครับทีเฟกก็กรอบของการไซด์เวย์นะฮะก็มาเช้าให้ไว้ที่91918นะฮะตอนนี้905นะกรอบบนเนี้ยนะครับแล้วก็กรอบบนนะฮะแล้วก็ถ้าจะดูอีกกรอบหนึ่งก็คือนะครับแนวรับของวันนี้ก็อยู่ที่ตรงนี้นะฮะประมาณ9909นะฮะเดี๋ยวอาจจะเห็น909ก็ได้นะครับเดี๋ยวจะเห็น918ใหม่ก็ได้จะเป็นไซด์เวย์อยู่ในกรอบเนี้ยแต่วันพฤหัสใช่ไหมครับวันเลือกนายกอาจจะมีวิ่งได้แรงแล้วก็กลับมาที่เดิมนะไม่ได้แบบว่า
จะขึ้นต่อเนื่องรุนแรงอะไรนะฮะก็ต้องตามตลาดไปแล้วกันนะครับคือถ้ามันขึ้นไปแรงมากๆเราก็ขายมีหุ้นเราก็ขายนะฮะเพราะเราไม่เชื่อว่าปัจจัยทางด้านการเมืองของการเลือกตั้งนายกที่เป็นใครก็แล้วแต่เนี่ยสามารถที่จะทำให้ตลาดหุ้นมันขึ้นไปได้แบบจริงๆจังๆแบบแท้จริงเนี่ยมันก็เราก็ถ้ามันขึ้นนะฮะตีมันขึ้นไป 1,550 แล้วก็ขายยิ่งไป 1,600 แล้วก็ยิ่งขายนะฮะเพราะเราไม่เชื่อว่าการมีรัฐบาลแล้วจะทำให้ตลาดหุ้นมันเปลี่ยนทิศทางจากสามารถเปลี่ยนได้ดีได้เลยครับก็เป็นแค่การเก็งกำไรอยู่ที่ว่าคนที่เข้ามาเก็งกำไรแรงพอไหมนะฮะมีเงินพอไหมมีแรงพอไหมที่จะดึงให้ตลาดมันเป็นบูลลิชขึ้นไปนะครับเป็นฟองสบู่อ่ะงี้ดีกว่านะครับขึ้นไปก็เป็นฟองสบู่ลองคำก็เป็นการเก็งกำไรใช่ตั้งแต่เมื่อเช้าว่ามันมีโอกาสขึ้นนะทองคำนะฮะพอมันเริ่มยกนะครับเริ่มยกขึ้นเพราะนั้นโอกาสที่จะเห็นมันขึ้นไปแค่1934 1930คราวนี้มันอาจจะขึ้นไปถึงได้ถึง1940เมื่อกี้ก็ขึ้นไป1938แล้วนะเมื่อสักครู่เนี่ยนะฮะก็อาจจะขึ้นได้ถึง1944 1950แต่ไม่น่าจะเกิน1957นะครับอันนี้ก็เป็นทองคำก็ขึ้นมาก็รอดักช็อตนะครับว่าเป็นไซด์เวย์เหมือนกันนะฮะแต่ซอสก็หาโซนแถวอันนี้เด้งขึ้นไปแล้วลงเร็วมากนะครับ1938ลงมา1928แป๊บเดียวนะก็เป็นลักษณะของการรีบาวนะครับมีโอกาสที่จะขึ้นไปก็ต้องตามดูนะครับว่าถ้าผ่าน1957นี่ก็น่าจะมีการย่ออีกครั้งนึงแล้วถ้าไม่ต่ำกว่า1918คราวนี้ทองคำมีโอกาสกลับเป็นขาขึ้นนะครับก็ต้องตามดูเป็นแพทเทิร์นทางเทคนิคแต่มันจะบอกเราเองนะครับว่ามันจะขึ้นหรือจะลงตอนนี้มันเป็นไซด์เวย์นะครับอย่า follow นะฮะไม่ว่าจะเป็นลองหรือว่าเป็นช็อตนะครับถึงแม้มันผ่าน1957ก็ไม่ต้อง follow นะครับเดี๋ยวจะลงมา1918ให้ลองใหม่นะฮะถ้าผ่านไปได้ปิดสูงได้เนี่ยมีโอกาสนะที่ทองจะลงมาแล้วครั้งต่อไปไม่ต่ำกว่า1918แล้วก็จะเริ่มไปขาขึ้นนะครับค่ะก็ประมาณนี้นะค่ะ BTC ที่ 30,000 มีโอกาสไปได้ไหมคะBTC ตัวนี้มันอยู่ 30,000 อยู่แล้วไม่ใช่นะครับ Bitcoin ใช่ไหมฮะมันก็อยู่ที่ 30,000 นะฮะตอนนี้อยู่ที่ 30,000 ไปต่อไปเนี่ยไม่ได้บอกนะไม่ได้บอกว่าจะไปได้หรือไปไม่ได้นะฮะแต่อยู่ในช่วงของการที่จาก 25,000 เนี่ยกำลังขึ้นอยู่นะครับแล้วก็มาพักแถวโซนที่โซนที่ 30,000 ถ้าหลุด 29,765 เนี่ยอันนี้ก็จะลงนะครับแต่ถ้าไม่หลุดก็สามารถขึ้นต่อไปได้นะ 33,000 35,000 เลยเนี่ยนะครับก็สามารถขึ้นต่อได้นะครับตอนนี้ก็ต้องบอกว่ายังถือลองอยู่นะฮะคือยังถืออยู่นะครับใครที่ถือมาจาก 25,000 ที่บอกว่าไม่หลุดก็ยังถือได้อยู่นะครับเพราะว่ายังไม่ได้หลุดเลยนะครับเนี่ยแต่ละวันก็คือยังไม่เคยหลุด229อ่ะ29เงี้ย29675เนี่ยยังไม่เคยหลุดนะ29765ฮะ29765ยังไม่หลุดมันไม่หลุด29765ก็ต้องบอกว่าก็ยังมีโอกาสขึ้นต่อได้อยู่นะครับสั้นๆก็เป็นเทรดนะเทรดก็จะเป็นกรอบแถวๆเนี้ยนะเป็นเทรดนะฮะเทรดก็กรอบเนี้ยนะฮะเนี่ยก็เทรดอยู่ในกรอบเนี้ยนะครับ30,000 31,000นะฮะ31,300อะไรเงี้ยนะครับเทรดอยู่ประมาณ 3,000 เหรียญนะครับก็ประมาณนี้นะครับยังถืออยู่นะฮะหมายถึงว่ายังถือลองอยู่นะครับยังถือลองอยู่ยังรันต่ออยู่นะคะสำหรับคนที่มีของอยู่แล้วนะคะถ้าหลุดก็ต้องออกนะคนเล่นสั้นนะครับส่วนคนที่ติดอยู่เลยมานานแล้ว 40,000-50,000 ก็ถือปีหน้านะปีหน้าก็มีโอกาสอยู่กับที่จะหลุดได้นะมีโอกาสหลุดได้ใช่ไหมคะตอนนี้ก็มีบล็อกการ์ดชาเห็นมีการประมาณการตัวบิตคอยน์กันเข้ามาแล้วนะคะขนาดมันประมาณทีไรก็ลงทุกทีนะนั่นน่ะสิคะแต่ประมาณไกลๆก็มีสิทธิ์ลงทุกทีนะคือต้องเข้าใจว่าบิตคอยน์มันไม่เหมือนบิตคอยน์เมื่อก่อนแล้วนะฮะบิตคอยน์เมื่อก่อนเนี่ยมันเป็นใช้เงินสดซื้อแต่บิตคอยน์สมัยเนี้ยมันเป็นการเล่นโดยใช้ฟิวเจอร์นะครับพอมันใช้ฟิวเจอร์เนี่ยมันก็ไม่ต้องไปอิงกับไอ้ดอลลาร์หรือต้องการใช้เงินมากเพราะไม่ใช่เลเวอเรจเนาะมั้ยฮะค่ะเลเวอเรจมันได้ถึง 100x อ่ะเนาะมั้ยฮะ100เท่าอ่ะนะฮะคือมีเงินบาทนึงซื้อบิตคอยน์ได้100บาทนะฮะเพราะฉะนั้นมันก็สามารถที่จะทำไอ้มาร์จิ้นพวกนี้ทำให้ขึ้นไปนะครับ
พราะนั้นพอใช้เลเวอเรจได้มันก็ไม่ต้องขึ้นแรงนึกออกไหมฮะมันก็เล่นในกรอบสัก 5,000 เหรียญ 10,000 เหรียญ 5,000 เหรียญ 10,000 เหรียญเนี่ยมันก็หาเงินได้แล้วนะครับนะครับแล้วตัวมันเองก็ขึ้นแรงลงแรงอยู่แล้วนะครับวันหนึ่งเป็นพันเหรียญนะครับเอา10คูณเข้าไปก็เป็น10,000เหรียญนะครับเอา100คูณเข้าไปก็เป็นแสนเหรียญอะไรเงี้ยนะครับขึ้น1เหรียญเท่ากับขึ้น100เหรียญอย่างเงี้ยนะฮะเพราะนั้นก็มันคงรูปแบบมันคงไม่ได้เหมือนเดิมนะครับรูปแบบไม่ใช่ขึ้นแบบใช้เงินสดเข้าไปซื้อแล้ววิ่งขึ้นไปแรงๆไม่น่าจะใช่แล้วนะครับก็ตามดูต่อไปนะครับค่ะคุณนิพนธ์ขออนุญาตกลับมาที่เรื่องของการประกาศงบอีกสักนิดนึงนะคะนอกจากตัวเดลต้าที่เก็งกำไรในเชิงของเทคนิคได้แล้วนะคะเรื่องของการเก็งงบเนี่ยค่ะน่าจะมีกลุ่มไหนที่ดูแล้วมีอัพไซด์แล้วก็ค่าร่างงบออกมาน่าจะสวยไหมคะถ้าดูจากสัญญาณเทคนิคของอุตสาหกรรมค่าเฉลี่ยของอุตสาหกรรมของกราฟอะค่ะคือถ้าเราดูจากที่เขาประมาณการกันมาก็จะมีธนาคารนะธนาคารเนี่ยก็จะดูดีนะฮะกลุ่มอิเล็กทรอนิกส์ก็จะมีโตนิดหน่อย 6-7% อะไรเงี้ยนะครับก็จะยังนะครับก็จะโตนิดหน่อยกลุ่มอื่นก็ไม่เห็นมีการประมาณการอะไรกันออกมานะครับที่ประมาณก็มาสเต็ปแรกนี่ก็จะเป็นธนาคารนะฮะส่วนใหญ่ก็ออกมาดีนะฮะออกมาดีแต่ก็ไม่ถึงว่าดีกว่าปีที่แล้วนะครับแต่ไม่ได้ดีกว่าไตรมาส1มากนะครับไม่ได้โตมากนะฮะก็ไม่ถึงว่าโซไม่ร้ายไม่ดีนะครับยังเป็นทิศทางที่บวกขึ้นนะครับถ้าดูเทรนด์นะครับก็มีกลุ่มธนาคารนะกลุ่มเดียวที่ดูดีซึ่งกลุ่มอื่นเนี่ยมันต้องไปดูนะมันก็ค่อนข้างที่ต้องคาดการยากพอสมควรนะครับกลุ่มน้ำมันปิโตรเคมีก็ดูง่ายๆนะไม่ต้องดูมากดูราคาน้ำมันนะครับเนี่ยดูแค่นี้นะนะครับดูอันนี้ก็ไปดูเดือนมีนานะครับเราไปดูว่าเดือนมีนาราคาน้ำมันอยู่ที่ไหนนะครับเดือนมีนาราคาน้ำมันก็อยู่ที่วันที่31มีนานะครับอยู่ประมาณแถวๆนี้นะครับ73เหรียญนะฮะมันค่าเฉลี่ยก็อยู่ประมาณนี้เพราะนั้นไอ้กำไรของบริษัทน้ำมันก็จะมีส่วนใหญ่จะเป็นกำไรจากการประกอบการนะฮะกำไรจากสต็อกเกนสต็อกลอสก็จะไม่ค่อยมีนะครับก็พันไปถึงปิโตรเคมีอะไรกำไรก็จะโซโซนะฮะเทียบกับไตรมาสที่แล้วนะครับกับเดือนมิถุนานะฮะ30มิถุนาที่ผ่านมานะครับก็ไม่ได้มีดาวไซด์หรืออัพไซด์อะไรมากมายจากตัวแคปิตอลเกนนะมาก็เนี่ย69 73นะก็อาจจะมีแคปิตอลลอสนิดหน่อยเหมือนนั้นกำไรก็ไม่ได้มีเซอร์ไพรส์อะไรนะครับก็โซโซนะครับก็ถือว่าอย่างโซโซอยู่นะครับ